คนไทยเนี่ยเดือดร้อนทั้งแผ่นดินเงินเดือนท่าน 10,000 บาทสมมุตินะ 10,000 บาทเงินเฟ้อณวันนี้ 7.6% นะแปลว่าเงิน 10,000 บาทของคุณเนี่ยนะมีมูลค่า 9,240 บาทบุหรี่สุราขึ้นหมดทั้งบุหรี่สุราขึ้นชักมันปีต่อปีเดือนต่อเดือนขึ้นศึกษาบันเทิงขึ้นภาชนะเชื้อเพลิงโอ้นี่ขึ้นมาก 4.7% มากสุดเลยใช่ไหมมากสุดมากสุดมากสุดยาของใช้ส่วนบุคคลก็ขึ้นแต่ไม่มากที่อยู่อาศัย 6.79 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเนี่ยเดือนมิถุนายนอะไรมากสุดนะคือค่าใช้จ่ายครัวเรือนโดยเฉลี่ยนะคือประมาณ 18,000 บาทอะไรมากสุดแล้วมั้ยเนี่ยดูดิรถโดยสารสาธารณะยานพาหนะเชื้อเพลิงโทรศัพท์มือถือ 4,000 น่ะใน 18,000 ไป 4,400 แล้ว อันที่2ค่าเช่าบ้านค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้มไป 3,900 แล้วเนี่ย2อันเนี้ย 8,000 กว่าแล้วเพลิงนะครับในการเดินทางและการหุงหาอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นคนไทยเนี่ยเดือดร้อนทั้งแผ่นดินต้องบอกเดือดร้อนทั้งแผ่นดินคนโดยเฉพาะคนเติมน้ำมันคนซื้อข้าวปลาอาหารเนี่ยนะชัดเจนมากเพราะเงินเดือนท่าน 10,000 บาทสมมุตินะ 10,000 บาทเงินเฟ้อณวันนี้ 7.6% นะแปลว่าเงิน 10,000 บาทของคุณเนี่ยนะมีมูลค่า 9,240 บาทหายไปลงฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเงินเฟ้อสูงของแพงเป็นความทุกข์ของทุกคนใช่ครับที่บอกคือตอนนี้ความทุกข์เข้าไปถึงก้นครัวเข้าไปถึงกระเป๋าทุกคนแล้วนี่ตัวเลขให้เห็นนะครับเนี่ยรายภูมิภาคต่างๆภูมิภาคเนี่ยเป็นส่วนไหนบ้างนะถ้ารายภูมิภาคเนี่ยภาคเหนือ 7.7 ภาคกลาง 7.8 7.2 7.2 ภาคไหน8กว่าภาคใต้ภาคใต้เงินเฟ้อสูงแสดงว่าคนภาคใต้อำนาจการซื้อลดลงอำนาจการซื้อลงมากที่สุดพี่ช้างลงดูนะอะไรเพิ่มบ้างบุหรี่สุราขึ้นหมดทั้งบุหรี่สุราขึ้นชักมันปีต่อปีเดือนต่อเดือนศึกษาบันเทิงขึ้นภาชนะเชื้อเพลิงโอ้นี่ขึ้นมาก 14.7% มากสุดเลยใช่ไหมมากสุดมากสุดยาของใช้ส่วนบุคคลก็ขึ้นแต่ไม่มากที่อยู่อาศัย6.79 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเนี่ยเดือนมิถุนายนอะไรมากสุดนะคือค่าใช้จ่ายครัวเรือนโดยเฉลี่ยนะคือประมาณสัก 18,000 บาทอะไรมากสุดแล้วมั้ยเนี่ยดูดิรถโดยสารสาธารณะยานพาหนะเชื้อเพลิงโทรศัพท์มือถือ 4,000 น่ะใน 18,000 ไป 4,400 แล้ว อันที่2ค่าเช่าบ้านค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้มไป 3,900 แล้วเนี่ย2อันเนี้ย 8,000 กว่าแล้วเพลิงนะครับในการเดินทางและการหุงหาอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นต้องแล้วก็กลายเป็น2ตัวเนี่ยกลายเป็นเกือบครึ่งนึงแล้วก็นี่รายจ่ายที่บอกว่าเดือนกรกฎาคมจับตาว่าเงินเฟ้ออาจจะไม่หยุดอยู่แค่ 7.6 นะต้องเพราะหลายสินค้าหลายกิจกรรมเนี่ยขึ้นค่าเรือคลองแสนแสบในกรุงเทพนะบาท1ขึ้นข้าวสารบรรจุถุงขึ้น10ถึง20 30บาทแต่ข้าวเปลือกไม่ขึ้นนะกับรถดิ่งเหวอันเนี้ยรัฐบาลต้องแก้ก๊าซหุงต้มขึ้นอีกเบียร์ขึ้นอีกโยเกิร์ตขึ้นอีกน้ำมันล้มขึ้นน้ำยาซักผ้าขึ้นซอสปรุงรสขึ้นเพราะฉะนั้นกรกฎาคมอย่างบอกก็คือต้องจับตาเงินเฟ้ออาจจะไม่หยุดแค่ 7.6 นะครับค่าโดยสารบังคับใช้แล้วเมื่อวานตั้งแต่วันนี้บังคับใช้แล้วเมื่อวาน4กรกฎาคม 0.5 5สตางค์ต่อกิโลเมตรแปลว่าถ้าคุณไปเชียงใหม่700กิโลค่าโดยสารขึ้นเที่ยวละ35บาทอ๋อ35บาทเลยสามสิบห้าบาทกี่กิโลก็700กิโลกิโลนะถ้าไปโคราชนะครับก็ประมาณเกือบ300โลนี่ถ้าไปบ้านผมพันกว่ากิโลเนี่ยพันกว่ากิโลก็ขึ้นไป50บาท50บาทเลยโอ้โหสองไปกลับเนี่ยก็ร้อยบาทพอดีผมจะไปเที่ยวมาเลยด้วยคือท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าชาวบ้านเขาไม่มีรถส่วนตัวเขาก็เดินทางด้วยรถโดยสารเนี่ยครับเขาได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบสิต่อให้มีคนมีรถส่วนตัวเติมน้ำมันเองได้รับผลกระทบไหมหนักเลยเพราะฉะนั้นก็บอกไม่ใช่เฉพาะของไทยแต่นั้นในอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้ก็เผชิญเงินเฟ้อของสูงขึ้นเรื่อยๆนะที่เราตกใจตั้งแต่กุมภาที่บอกของเราอ่ะของเขา 7.9 แล้วแล้วก็ขึ้นมา 8.5 8.3 8.6 ไม่มีวี่แววว่าจะลงมีวี่แววว่าจะขึ้นต่อเนื่องนั่นแหละแล้วอเมริกาเนี่ยตอนนี้นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับรวมทั้งคนไทยบอกว่าจะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยใช่เพราะตอนนี้ที่ถดถอยคือเขายอมที่จะแลกก็คือแลกเขาคือว่ากดไม่ให้เงินเฟ้อขึ้นครับแลกกับให้เศรษฐกิจถดถอย
เลือกด้านนี้ดีกว่าเพราะทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าสิ้นปีนี้น่าจะอยู่อย่างน้อย 4% นี่ยังอยู่แค่ 1.7 เองนะก็แปลว่าต้องขึ้นอีก 3-4 รอบ 3-4 รอบของเราเนี่ยต้องประชุมอีกทีก็เดือนวันที่10สิงหาวันที่10สิงหาของเราดูเหมือนว่าบริหารสถานการณ์ในภาวะปกติจริงจริงสถานการณ์แบบนี้เราประชุมฉุกเฉินได้เลยฉุกเฉินได้เลยและเขาบอกว่าของเราเนี่ยฝ่ายการเงินฝ่ายแบงก์ชาติอยากขึ้นนะใช่ใช่แต่ตัวแทนจากรัฐบาลเนี่ยบอกว่าอย่าไปขึ้นเพราะกลัวไปซ้ำเติมเลยเพราะเราต้องตัดสินใจนะว่าจริงถ้ามั่นใจว่าเศรษฐกิจเราไม่ถึงกับแย่มากเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะคุมเรื่องของเงินเฟ้อเลือกไปขึ้นดอกเบี้ยเลยนั่นแหละเพราะตอนนี้เนี่ยอาจารย์ขอบศักดิ์ภูตระกูลบอกแล้วไงนะบอกว่าตอนนี้แนวโน้มเรื่องของเศรษฐกิจอเมริกามีโอกาสที่จะถดถอยถดถอยใช่ไหมความว่าเศรษฐกิจถดถอยคือว่าติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันหรือว่าเข้าข่ายทางเทคนิคไงครับเซสชันก็คือว่าถดถอยเพราะคำว่าแนวโน้มแบบนั้นพี่วีบอกว่า2ไตรมาสนี่มันฟื้นยากแล้วใช่มันทำให้บรรยากาศต่างๆเนี่ยโอ้โหคนก็ไม่อยากจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นตลาดโลกตอนนี้ต้องบอกว่าเขามีโอกาสที่จะถดถอยเพราะอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดใหญ่เราเองเนี่ยพึ่งพาอยู่ประมาณ 13% ถือว่าลดลงมาหน่อยนะเมื่อก่อน20กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนตอนเศรษฐกิจเราเนี่ยยังผูกขาดกับอเมริกาเนี่ย 23% ใช่การส่งออกตอนนี้เราส่งออกร้อยละ 13.6 ใช่ไหมถูกต้องก็ถือว่าใหญ่นะยังใหญ่อยู่ยังเป็นตลาดใหญ่เพราะถ้าอเมริกาถดถอยปั๊บเนี่ยก็ย่อมส่งผลกระทบทั้งทั่วโลกแน่นอนทั่วโลกเราส่งออกไปอเมริกาจะมีกำลังซื้อไหมล่ะถ้าเขาถดถอยไม่มีเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลถึงกระทบต่อกำลังซื้อของตลาดโลกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่หนักเพราะฉะนั้นถึงวันนี้อัตราเงินเฟ้อที่เราเห็น 7.66 นะในเดือนมิถุนาอาจจะไม่ได้จบอยู่แค่นั้นตอนนี้ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเงินเฟ้อเราจะไปอยู่ตรงไหน